สวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคนครับทุกคนนะครับเด้อวันนี้ก็มีเมนูก้อยเสือไส้ขวนบีขวนบีที่ผมซื้อมาไปต้มแล้วเดี๋ยวขวนมันเดี๋ยวจับเบิ้งคือเบิ้งกันเขียวๆหลุมๆอยู่นี่นี่ครับนี่ขวนบีซอยมาเป็นเห็นไว้นะครับขมดีจะน่าได้พี่น้องนี่ครับอันนี้กันในแนวเก่าแนวแซ่บครับผมก้อนที่กินก้อนที่ยังก็แก่นี่ก้อนพ่อจำลูกจำหลานนะครับผมกันเอาเส้นมือว่าสั้นเอาโบกสาวมาครับมากินของทุกวันครับผมในเวลากินนี่แล้วโอ้มาแล้วครับเลยพี่น้องบางคนควรบีป้าคือดีกรมอยู่ระหว่างนี พี่น้องปุ๊บกูได้มาขมเนี่ยแน่นอนเลยดอกพี่น้องไม่ได้ใส่บีเลยใส่ขวนมานี โอ้คุณสมัครเงี้ยพี่น้องขวัญบีเล่นกูจะเอาพี่กับพี่น้องเลยได้หลายพี่น้องขมๆเลยปลาถิ่นเนาะโอ้ยเนี่ยมาติดอุ้ยคำใหญ่เนาะเหนียวๆนะI'm
ขมจังได้พี่น้องขมดีครับเอ้ยพี่น้องเนี่ยเสือหันปลาแหลกพันกันครับมันควรบีบันพี่น้องสุดทานเขาไม่มีกระติบครับพี่น้องถือใส่ถุงมาไม่มีกระติบเขาหน่อยเมื่อไหร่นาที่ไปหากระติบเขาหน่อยมาใส่ยี่ดอกมันเสียงดังกอกแกะกอกแกะกอกแกะครับพี่น้องมันย้ำนี่นะผมถูกคำคักวะนักผมได้มากเท่าไหร่ครับหรือควรบีเน้นๆพี่น้องเต็มคำเลยพี่น้องเขาไม่ใหญ่นะเนาะเราอุ่นท้อง
หยอดของความขมเลยเป็นไงแล้วกล่องเบาป่ะทำป่ะแล้วถือมาแล้วครับโหแซ่บแซ่บพี่น้องเห็ดย้ำเลยครับแซ่บย้ำนั่นแฮงมีแบบนี้ความแฮงแซ่บครับมีควนบีมะดาบใส่เนื้อเสือแซ่บดีต้องตัดกล่องเป็นชิ้นนะครับมันไม่ผลดีอ่ะตัดกล่องหมดแล้วจะลองมาชิ้นเบิ้งตัดกล่องกินทั้งนี้นะครับนี่แหละวันที่วันเอาละพี่น้องบ้านนี่พี่น้องได้ถึงเวลาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะพี่น้องเด้อฝากไว้พี่น้องทุกคนเข้ามาชมเข้ามาแชร์
เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมทุกๆคลิปนะครับขอบคุณครับ